และคุณผู้ชมคะใครที่มีโอกาสไปแถวๆรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะแถวนั้นก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมีพิพิธภัณฑ์เยอะนะคะปัญหาหนึ่งที่เจอกันบ่อยครั้งคุณอัชวินคะที่จอดรถไม่เคยพอเลยจะไปจอดที่ไหนนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองด้วยนะครับรถก็เยอะรถก็ติดด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะทางสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็เลยร่วมกันกับกรุงเทพมหานครทำเป็นที่จอดรถใต้ดินขึ้นมาก็เชื่อว่าน่าจะบรรเทาปัญหาได้เปราะหนึ่งแล้วค่ะครับเมื่อวานนี้เองก็มีพิธีวางศิลาฤกษ์ด้วยนะครับดร.จิรายุอิสลังกูลณ อยุธยานะครับเลขาธิการสำนักพระราชวังและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็เป็นประธานนะครับในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่จอดรถใต้ดินสวนนาคาภิรมย์นะครับถนนมหาราชเขตพระนครก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอส่งผลกระทบนะครับต่อการจราจรโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพราะว่าแต่ละวันเองนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมีทั้งคนไทยมีชาวต่างชาตินะครับก็เดินทางเข้าไปเที่ยวกันค่อนข้างเยอะนะครับถือว่าเป็นพื้นที่กรุงเทพชั้นในเป็นเขตเมืองเก่าด้วยซึ่งโครงการสร้างที่จอดรถนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สำนักพระราชวังกรมธนารักษ์และก็กรุงเทพมหานครก็จะใช้พื้นที่นะครับ 7.5 ไร่ของสวนนาคาภิรมย์นะครับก็สร้างเป็นอาคารที่จอดรถใต้ดิน3ชั้นครึ่งรองรับรถยนต์ได้700คันนะครับก็จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างเนี่ย800ล้านบาทเวลาก่อสร้าง2ปีด้วยกันส่วนพื้นที่ด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นแบบภาพที่เห็นนะครับก็จะยังคงเป็นสวนสาธารณะแบบเดิมนอกจากนี้นะครับก็จะมีการบูรณะกลุ่มอาคารเก่า5หลังนะครับเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์โขนในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยครับแต่ floor to floor เนี่ยสามารถที่จะให้รถตู้หลังคาสูงเข้าได้ด้วยทั้ง700คันแล้วก็ส่วนข้างบนก็จะเป็นสวนสาธารณะตามเดิมนะคะเพราะว่าครม.จริงๆในเรื่องของข้อจำกัดในเรื่องของการก่อสร้างในพื้นที่ชั้นในเนี่ยค่อนข้างมีจำกัดแล้วก็ควบคุมอย่างสูงมากดังนั้นเราถึงต้องทำที่จอดรถไปใต้ดินครับก็น่าจะเป็นหนึ่งแนวทางนะครับในการแก้ปัญหาจราจรที่ติดขัดนะครับในพื้นที่เขตกรุงเทพชั้นในด้วยนะครับค่ะ